วันนี้ผมเปิดตัวที่ International Arrival Satellite 1นะครับขาเข้าที่ Z1 นะครับกับเที่ยวบินโซนญี่ปุ่นนะครับต้นทางน่าจะโตเกียวนาริตะไปดูบรรยากาศกันครับและแล้วเราก็เดินส่วนผู้โดยสารเข้าไปในโถงอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศที่ Satellite 1นะทุกคนอุ๊ยมีเคยแบงค์แลกเงินนะมีเคยแบงค์แลกเงินนะแลกได้เลยที่ทางออกนะครับตรงทางแยกนะครับก่อนจะลงไป ATM รถไฟนะครับเข้าเมนเทอร์มินอลอุ้ยบรรยากาศช่วงนี้นะ International Arrival ที่ Satellite 1นี่คือดีมากทุกคนห้องน้ำลอยกระทงนะเอาชัดๆนะทุกคนนี่ผมดูใกล้ได้เท่านี้นะให้ผู้โดยสารเดินไปก่อนโอ้เยอะมากคิดว่าน่าจะมาจาก Air Asia X นะผมเดานะ Air Asia X นะเดี๋ยวผมอยากแวะห้องน้ำสักหน่อยทุกคนห้องน้ำลอยกระทงเป็นไงบ้างนะกับปูมวลผู้โดยสารที่รอกันอยู่ตรงนี้นะฮะผมเดินเข้าไปในห้องน้ำแล้วนะทุกคนนี่คือทางออกนะครับก่อนจะลงไป APM นะจริงๆกะจะเข้าไปดูข้างใน International Arrival นะแต่ยังไม่ได้เข้าไปเลยทุกคนป่ะไปดูกันหน่อยอ่ะเดินสวนกับกลุ่มผู้โดยสารนะทุกคนนาริตะมีคนละถุง2ถุงนะฮะอู้อยากให้สนามบินสุวรรณภูมิมีถุงที่เป็นเอกลักษณ์แบบนี้นะฮะไปดูบรรยากาศข้างในครับกับกลุ่มลูกเรือ Air Asia แน่นอนแล้ว Air Asia X นะครับจากนาริตะครับเอาดีๆทุกคนผมนึกว่าผู้โดยสารหมดแล้วนะยังจะยอยออกมากันอยู่นะครับกับบางท่านนะครับก็มาถ่ายรูปกับเครื่องบินของกาตาร์นะครับมีหลายท่านคอมเมนต์บอกว่านี่คือน้องโรมานะคล้ายเหมือนกันคล้ายเหมือนกันนะจะไปเล่นนะกาตาร์ลำใหญ่ลำโตอยู่ที่ S113 เหมือนเดิมครับทุกคนผมเดินก็มาในจังหวะที่ผู้โดยสารออกไปเกือบหมดแล้วนะทุกคนออกไปไวกันมากนะครับจากแซตไทวันข้างหน้าคือเกต S107 นะครับเครื่องบินของ Air Asia นะครับซึ่งข้างๆกันนะครับก็มีเครื่องบินของ Air Asia เหมือนกันอยู่ในเกตข้างๆเลยนะฮะคู่กันเลยนะครับแต่เครื่องลำนี้นะครับไทย Air Asia X นะครับมีเจ้าหน้าที่มาอุ้ยมาทำเครื่องนะแล้วก็โหลดอาหารโหลดอุปกรณ์ต่างๆเข้าเครื่องกันอยู่เลยครับโอกาสดีมาถึงแล้วนะครับห้องน้ำเริ่มโล่งนะครับผมจะพาทุกคนไปดูห้องน้ำลอยกระทงนะครับที่อยู่ฝั่ง Satellite 1นะครับไปดูที่ห้องน้ำชายนะครับผู้ชายถือกระทงนะผู้หญิงก็ถือเหมือนกันนะครับแต่ผมเข้าไม่ได้นะครับต้องเข้าห้องน้ำชายนะครับเดี๋ยวพาไปดูฝั่งห้องน้ำชายกับโลโก้สีทองสวยแบบนี้นะครับมีลอยกระทงมีตัวกระทงนะครับสีสวยๆส้มๆเหลืองๆนะครับอยู่ข้างหน้าเลยนะครับผู้โดยสารว่างแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในห้องน้ำลอยกระทงสีทองแบบนี้เลยนะฮะทางเข้าโอทงนะครับมีพื้นไม้นะครับเป็นโคซี่สีไม้มีระแนงไม้แล้วก็ภาพพื้นข้างในสุดนะครับทุกคนเป็นภาพ JD นะครับสีทองทองทุกคนแบบโอ้โหชอบฟีลลิ่งนี้มากเลยนะกับกระทงนะครับที่ลอยอยู่ในแม่น้ำนะครับได้ฟีลลิ่งแบบไทยๆนะครับผสมความโมเดิร์นนะห้องน้ำถูชักโครกนะครับเป็นแบบอัตโนมัติแบบญี่ปุ่นทุกคนสายฉีดอัตโนมัติด้วยนะครับกับทางเดินโล่งๆคล้ายๆกับห้องน้ำสีภาคเลยนะครับโล่งโถงมากนะครับข้างๆผนังจะมีโคมไฟนะครับเหมือนที่โคมประทีปอะไรสักอย่างนะฮะโถชีนะครับก็คือใหญ่ใหม่นะครับพร้อมใช้งานนะครับกับผนังขอบกระจกทุกคนที่เป็นกลีบกระทงกลีบดอกบัวผมเดาอย่างนั้นนะซึ่งพอซูมเข้าไปข้างในก็จะเห็นเป็นกลีบแบบสีนวลๆขาวๆไข่ๆแบบนี้ทุกคนเหมือนกลีบกระทงกลีบดอกบัวสวยๆกับฝ้าข้างบนทุกคนโอ้เป็นแบบภาพตัดมุมสูงของกระทงกับความโถงโล่งของห้องน้ำทุกคนประดับด้วยโคมไฟสีทองเหลืองๆดูอ่อนๆแบบว่าสบายใจสบายตานะผมว่าห้องน้ำนี้น่าจะช่วยดึงดูดผู้โดยสารเข้าได้มากเลยทีเดียวครับสวยๆแบบนี้มาดูกันได้ครับที่ Satellite 1นะครับแล้วเราหลังจากที่ดูห้องน้ำลอยกระทงไปแล้วทุกคนเราเข้าไปดูอีกฝั่งนึงนะครับฝั่งทิศตะวันตกนะครับมีเที่ยวบินอีกเที่ยวบินเข้ามานะไปดูบรรยากาศกันฮะผมพูดเลยว่าผมไม่แน่ใจนะว่าเที่ยวบินนี่เดินทางมาจากต้นทางที่ไหนนะครับแต่ออกมาจากเกตตรงข้างในเลยอ่ะคือใหญ่สุดมากนะเราจะเดินเท่าที่เดินไหวนะครับกับดูบรรยากาศฝั่งทิศตะวันตกกันบ้างนะครับทุกคนคึกคักไม่แพ้กันครับผมกำลังเดินสวนจำนวนหมู่มวลผู้โดยสารเข้าไปข้างในนะครับทุกคนถือว่าเยอะมากแต่ผมดูแล้วทรงน่าจะเป็นทรงผู้โดยสารทรงเอเชียนะและระหว่างทางนะครับเผื่อท่านไหนที่ต้องการจะไปเข้าห้องน้ำนะครับจะมีห้องน้ำแบบปกตินะทุกคนผมจะเลือกแถวห้องน้ำตอนที่มันว่างๆเท่านั้นนะเขาไปใช้งานได้นะครับแทรกอยู่ระหว่างทางเดินอยู่ตลอดเลยฮะคือแสงสีเปลี่ยนแบบนี้ผมชอบมากทุกคนบรรยากาศยามบ่ายแดดแรงก็จริงแต่ส่องสะท้อนแบบย้อนแสงไปแบบนี้สวยจริงๆฮะกับผู้โดยสารที่เดินทางเข้าไปในตัวอาคารSatellite 1ครับผมพูดเลยนะว่าเที่ยวบินนี้อาจจะมีกลุ่มผู้โดยสารที่เดินทางมาเยอะมากนะครับหรือส่วนหนึ่งผมอาจจะมาตอนที่เขาเดินเข้าไปในเมนเทอร์มินอลแล้วก็ได้นะ
เหมือนกับเที่ยวบินที่เดินทางมาจากโตเกียวนาริตะนะครับอาจจะจังหวะไม่ตรงกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศผู้โดยสารข้างในกันนะแต่ข้างหน้านะครับทุกคนมีเครื่องบินหลายลำนะครับที่จอดนะครับข้างหน้าคือ Star Luxair ที่จอดรออยู่นะครับกับอีกเครื่องบินนึงผมไม่แน่ใจสีเขียวว่า A7 ป่ะโอ้น่าจะเป็นส่วน A7 นะ S7 นะ A7 ส่วนรัสเซียนะครับโอ้สีสวยสีเขียวแบบใบตองสวยมากๆฮะจริงๆหากดูตารางเที่ยวบินขาเข้านะครับที่เดินทางมาในสนามบินสุวรรณภูมิในช่วงนี้นะครับทุกคนมีเที่ยวบินที่ส่วนใหญ่เป็นเอเชียเหมือนเดิมเลยฮะตั้งแต่บ่ายโมงนะโฮจิมินห์ลี่เจียงไทเปส่วนเอเชียทั้งนั้นจีนกัวลาลัมเปอร์โอซาก้าและหลังจากนั้นนะทุกคนพอเริ่มเข้าบ่ายสองไปปลายบ่ายสามนะฮะเที่ยวบินที่เดินทางมาจากต้นทางญี่ปุ่นนะไม่ว่าจะเป็นโตเกียวนาโกย่าโอซาก้าซัปโปโรนะฮะหรือแม้แต่โซนยุโรปนะฮอนดอนลอนดอนฮิสโตรนะครับเพียบเลยฮะผมนั่งรออยู่บริเวณประตูมีไฟอยู่ประตูโดเรมอนนะทุกคนกับผู้โดยสารรถท้ายๆนะครับที่เดินออกมาจากเกตของตัวเครื่องนะครับ International Arrival สนามบินสุวรรณภูมิครับซึ่งพอเดินมาถึงแยกตรงกลางทุกคนผู้โดยสารกับเที่ยวบินเขาออกฝั่งตรงข้ามนะครับคนละฝั่งนะครับฝั่งที่ผมยืนนี่เล็กขี้นะฝั่งด้านนู้นเล็กคู่นะครับโอ้โหออกด้านนู้นกันเพียบเลยเดี๋ยวไปดูกันต่อดีกว่าครับทุกคนฝั่งทิศตะวันตกของเล็กคู่นะฮะเที่ยวบินมาจากไหนกันเอ่ยอยู่ตรงนี้ที่เองโอกาสหน้าสัญญานะครับห้องน้ำนักมวยนะครับโอ้ซึ่งจะมีห้องละหมาดอยู่ตรงนี้นะครับห้องน้ำนักมวยนะฮะมาแน่นอนครับแต่ตอนนี้ผมขอเดินสวนตามผู้โดยสารเข้าไปดูบรรยากาศนะอุ้ยทุกคนฝั่งที่ตะวันออกก็มานะเราอาจจะมาไม่ตรงจังหวะกันจริงๆแหละเดี๋ยวเราเดินสวนผู้โดยสารไปดูฝั่งทิศตะวันตกฝั่งเลขคู่กันหน่อยครับทุกคนผมรู้แล้วทุกคนสนามบินคันไซนะทุกคนสนามบินคันไซนะก็ญี่ปุ่นเยอะครับช่วงนี้ฮะเที่ยวบินอย่างที่บอกครับตารางที่เราเห็นกันไปนะโอ้ผู้โดยสารยิ้มแย้มแจ่มใสมากๆครับและฝั่งนี้ก็มีประตูทางหนีไฟหรือประตูเดรมอนเหมือนกันนะทุกคนเอาดีๆไม่เล่นนะเส้นเนี้ยเอาดีๆเที่ยวบินนี้ก็ไม่เล่นเหมือนกันนะผู้โดยสารที่เดินทางมาจากญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่บางส่วนคือเป็นคนไทยนะแต่ผมว่าเกินครึ่งอ่ะเป็นนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่มาเที่ยวไทยนะครับอาริกาโตะโกไซมัสึครับที่มาเที่ยวไทยฮะคือผมพูดเลยยังไม่หมดนะผู้โดยสารที่ออกมานะฮะแต่รู้สึกว่าเข้าไปข้างในอีกไกลเลยwalkway หรือ travelator ที่มีที่อาคาร satellite 1นะครับ international arrival แบบนี้ช่วยผ่อนแรงได้จริงๆผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่มาใช้นะผ่อนแรงได้เยอะครับมากกว่าการเดินข้างนอกแบบนี้ฮะที่นี่ก็มีน้องนะทุกคนแต่ฝั่งนี้จะเป็นน้องตัวใหญ่น้องตัวใหญ่ของ AOT driving excellent นะครับน้องทำความสะอาดอยู่และเซนเซอร์ดีมากฮะมาครับทุกคนเราจะเดินย้อนกลับไปยังโถงตรงกลางนะครับดูบรรยากาศผู้โดยสารที่ APM กันต่อว่าหนาแน่นขนาดไหนนะครับเรากลับมาถึงแล้วที่เวิ้งตรงกลางกับจำนวนกลุ่มผู้โดยสารชาวญี่ปุ่นนะฮะที่เดินทางมาจากสนามบินคันไซนะครับมาที่สนามบินสุวรรณภูมิและลงที่ชาทไลวันนะครับทางลงข้างหน้าคือ APM นะทุกคนตามไปดูฮะเอาดีๆนะทุกคนทั้งซ้ายและขวาตอนนี้ครับผู้โดยสารกำลังลงไปที่ชั้น1ต่อชั้นใต้ดินนะครับทุกคนไปดูกันนะผมเดินข้ามมาฝั่งนี้ทำไมงงมากนะประตูตรงกลางยังมีความพร้อมใจเหมือนเดิมนะครับทุกคนเพื่อจะลงไปยังชั้นใต้ดินสถานี APM ของชัตเทอร์ไลท์วันนะครับไปดูหน่อยผมรู้สึกว่าเหมือนจะมีผู้โดยสารเยอะเลยอะทั้งสองฝั่งอะเอาจริงๆทุกคนโอ้เป็นแถวเป็นแนวน่ารักมากเลยนี่คือฝั่งซ้ายนะครับผู้โดยสารที่ลงไปเพื่อต่อคิวนะฮะกับผู้คนที่อยู่บนไม่ได้เลื่อนนะกับด้านนู้นนะครับทุกคนผู้โดยสารที่กำลังจะเข้า APM ไปแล้วนะอุ้ยมีจำนวนหนึ่งเลยอ่ะเยอะจริงครับเราลงบันไดเลื่อนนะครับซึ่งที่นี่มีบันไดเลื่อนอยู่3ตัวนะครับเดินลงมาพร้อมกันนะครับเหมือนรันเวย์มากพูดเลยนะครับที่นี่นะครับ APM อย่างที่บอกนะครับใช้เวลาในการรอไม่นานนะครับแม้ว่าจะเห็นจำนวนผู้โดยสารเยอะแบบนี้และบางส่วนที่กำลังลงมานะฮะใช้เวลารอไม่นานนะครับเทรนวิวอารายภายในไม่กี่นาทีเท่านั้นเองกับด้านนู้นนะทุกคนเต็มแล้วแน่นแล้วนะครับเรามีทางเลือกนะครับเพราะตรงนี้รถไฟฟ้านะครับ APM Charter Train นะครับเปิดให้บริการทั้งสองฝั่งนะครับผู้โดยสารลงมาแค่ไหนนะฮะนี่ฮะรถไฟฟ้ามาแล้วนะครับใช้เวลารอประมาณ3นาทีโดยประมาณนะครับฝั่งนี้ดูแลดูเหมือนจะเต็มแล้วนะครับอีก2นาทีอีกฝั่งหนึ่งก็จะมานะฮะแม้ว่าจะเพิ่งออกไปตะกี้นะคือจำนวนคิวจำนวนแถวนะครับของผู้โดยสารที่มารอ APM ที่ Satellite 1นะครับรอ Security Checkpoint นิดหน่อยนะครับแล้วก็ใช้เวลาแป๊บเดียวเพื่อเดินทางเข้าไปใน Main Terminal นะฮะบรรยากาศการขึ้นรถไฟฟ้าทุกคนผู้โดยสารไหลเข้าไปเยอะมากครับแบบแน่นๆนะทุกคนในช่วงเวลาบ่ายๆเที่ยวบินจะลงกัน
ค่อนข้างแน่นค่อนข้างถี่นะฮะโดยเฉพาะเที่ยวบินส่วนญี่ปุ่นนะครับมีพี่ๆเจ้าที่คอยดูแลความปลอดภัยให้อยู่นะถ้าเต็มก็ไปขึ้นอีกฝั่งได้เลยเดี๋ยวตามไปขึ้นอีกฝั่งครับไปครับนี่คือกลุ่มที่จะเดินไปขึ้น APM กับเราอีกฝั่งหนึ่งนะคือค่อนข้างมาไวนะทุกคนดังนั้นสลับกันได้เลยฮะไม่ต้องกลัวหลงนะครับทางเดียวนะฮะไปเข้าเมนเทอร์มินอลทุกคนมาแล้วอะมาแล้วอะไวมากนะจริงๆผมว่าไม่ถึงอะ2นาทีอะประมาณอะ2นาทีได้ประมาณอะ2นาทีนะครับนะตอนนี้มีกลุ่มบริษัทส่งยุโรปส่งฝรั่งมาด้วยนะน่าจะมีเที่ยวบินลงมาที่สัตไลวันจากส่วนยุโรปด้วยนะแต่เราอาจจะไม่เดินไปดูที่เกตนะฮะไปครับเข้าไปที่ APM Charter Train กันนะครับกับกลุ่มมวลผู้โดยสารซึ่งตอนนี้น่าจะโล่งประมาณนึงฮะเข้ากันไปได้แบบชิลๆนะฮะไปดูบรรยากาศข้างในกันครับเราเข้ามาถึงแล้วนี่คือ Main Terminal Building นะครับแต่อยู่ที่สถานี APM ของอาคารเมนเทอร์มินอลนะครับผู้โดยสารเยอะเหมือนกันผมคิดว่าหลากหลายนะมีทั้งส่วนยุโรปและเอเชียปนกันเลยฮะตอนนี้ผมพูดเลยว่าเที่ยวบินที่เดินทางมาใช้บริการสนามบินสุวรรณภูมิโดยเฉพาะชาร์ตไลวันนะครับคึกคักมากครับโดยเฉพาะช่วงบ่ายนะครับเห็นภาพได้ชัดนะครับสอดรับกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไทยในตอนนี้นะครับ 8.7 ล้านคนแล้วนะครับจากข้อมูลของกองสกิจการท่องเที่ยวและกีฬานะครับแล้วทุกคนดูหมู่มวลผู้โดยสารที่กำลังขึ้นไปบันไดเลื่อนขึ้นไปข้างบนนะทุกคนเยอะมากเยอะมากจริงครับสอดคล้องกับจำนวนของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไทยนะครับตอนนี้ล่าสุดสะสมตั้งแต่1มกราคมถึง24มีนาคมนะครับ 8.7 ล้านคนนะครับและประเทศจีนเข้ามาเยอะสุดนะครับ 1.6 ล้านถือว่ามาเยอะมากๆนะครับผมงงมากว่าผมดูบรรยากาศแบบนี้ทุกวันแต่ผมไม่เบื่อเลยนะครับทุกคนเวลาเห็นนักท่องเที่ยวนะครับผู้โดยสารเดินทางเข้ามาเที่ยวที่ประเทศไทยกันเยอะแบบนี้และแล้ววันนี้เราได้โอกาสดีมาที่ Baggage Claim Hall นะครับสายพานและกระเป๋าเจอการบินไทยนะครับอยู่ที่สายพานที่14นะครับจากโอซาก้านะครับ TT 63 623นะฮะผู้โดยสารมากันประมาณ1นะครับแต่การบินไทยนะทุกคนบอกว่าน่าจะเป็นคนไทยซะเยอะนะฮะที่เรากระเป๋าอยู่ในตอนนี้นะครับแล้วเราก็หลุดออกจากถงสายพานและกระเป๋ามายัง Exit B-Boy นะครับถงขาออกขาเข้าระหว่างประเทศนะครับชั้น2ประตู5ต่อประตู6นะครับผู้โดยสารประมาณนึงนะครับเพราะว่าโฟลว์มากและออกไปได้ง่ายมากๆด้วยนะครับช่วงนี้นะครับสถานการณ์การท่องเที่ยวไทยยังคงคึกคักนะครับสอดรับกับจำนวนผู้โดยสารที่เข้ามาในไทยอย่างมากมายนะครับและเรื่อยๆด้วยนะฮะก้าวเข้าสู่ล้านที่9ต่อไปสำหรับสิ้นเดือนมีนาคมนี้นะและหากท่านใดได้ดูคลิปในตอนไลฟ์สดในตอนเที่ยงนะจะเห็นบรรยากาศการเปิดงานนะครับแถลงข่าวแล้วก็เปิดใช้งาน Grab นะครับจุดรับ Grab นะครับที่ชั้น1ประตู4นะครับเป็นครั้งแรกด้วยนะครับหวังว่าจะชอบนะฮะเป็นทางเลือกใหม่อีกทางนึงสำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางเข้าเมืองตอนนี้นะครับทุกคนผมออกมาโผล่ที่ชั้น2ประตู4ด้านนอกอาคารนะผู้โดยสารออกไปขึ้นรถกันเยอะมากๆครับนี่เป็นอีกช่องทางนึงนะครับสำหรับลูกค้าหรือผู้โดยสารที่จะเดินทางเข้าไปในเมืองสำหรับทัวร์รีสอร์ทแล้วก็เอเจนซี่ต่างๆนะครับออกชั้น2ง่ายมากๆด้วยนะฮะเอาล่ะครับทุกคนน่าจะชอบคลิปอัปเดตสนามบินสุวรรณภูมิกันแบบนี้นะครับคึกคักทุกวันฮะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปและช่องของผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ